คุณคืออาดัมหรือเอวาของฉันนะครับอ่าพูดนะครับสามีพูดกับภรรยาก่อนนะครับคุณคือเอวาของฉันแล้วก็ภรรยาพูดกับสามีนะครับอ่าเชิญเลยนะครับเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่าภรรยาเป็นนิยามแห่งความงามของสามีใช่ไหมครับแล้วก็สามีเป็นนิยามแห่งความเป็นชายของภรรยานะครับ ในช่วงที่สองนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการทนุถนอมคือการเห็นและให้เกียรตินะครับเห็นอะไรแล้วก็ให้เกียรติยังไงเดี๋ยวค่อยคอย่คอยดูด้วยกันนะครับก็มีตัวอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งนะก็ไปโบสถ์นะครับแล้วก็ก็นั่งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ในโบสถ์นั้นก็ในแถวที่สามีคู่นี้ภรรยาคู่นี้ก็นั่งก็มีเพื่อนๆนของสามีนั่งอยู่ด้วยนะครับ ภรยาก็นั่งอยู่ตรงนี้สามีก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆนก็อยู่ดังด้านขวาของสามีนะครับก็สามีก็คุยหันไปคุยกับเพื่อนเพื่อกับเพื่อนที่อยู่ด้านขวามือนะครับโอ้โหคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีรสชาตินะครับแล้วก็ภรรยาก็นั่งเงียบนะครับแล้วก็สามีก็หันมาถามนะว่าเออเธอทำไมเธอเงียบจังนะภรรยาก็ไม่ตอบนะแล้วก็สามีก็หันไปคุยกับ เพื่อนอีกนะครับที่อยู่ในโบสถ์นะครับนั่งอยู่แถวเดียวกันก็คุยกันว่าโอ้สนุกสนานมากนะแล้วก็ภรรยาก็ยังเงียบอยู่นะครับสามีก็เลยถามว่าเ้ยวันนี้เธอโกรธอะไรนะภรรยาก็ไม่ได้ตอบนะอ้าวโกรธอะไรกันแน่เนี่ยทำไมไม่เห็นรู้เลยนะทำไมไม่บอกละ่ะถ้าถ้าบอกจะได้รู้เนียนะจริงๆแล้วภรรยาเนี่ยกำลังมาโบสถ์พร้อมกับสามีนะ อยากที่จะผูกพันชีวิตกับสามีนั่งนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะแต่ว่าคนที่สามีใช้เวลาด้วยผูกพันด้วยคือใครรู้ไหมคือคนที่อยู่ข้างๆใช่ไหมครับแทนที่จะให้ความสําคัญหรือเห็นคุณค่าของภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆเขากลับคุยกันแบบสนุกสนานโดยที่ดูเหมือนภรรยาไม่มีตัวตนนะในแง่นี้เนี่ยภรรยาจริงๆภรรยาไม่ได้โกรธว่าสามีมีเพื่อนนะภรรยาไม่ได้โกรธว่า สามีชอบเล่นบอลน,นะภรรยาไม่ได้โกรธว่าสามีชอบเล่นเกมอะไรประเภทนี้นะหรือสามีไม่มีเวลาจริงๆแล้วสิ่งที่ภรรยามักจะโกรธตามแกรีโทมัสบอกนะครับก็คือการไม่เห็นตัวตนนะเพราะฉะนั้นการทนุถนอมนะครับอันดับแรกนะเราทนุถนอมด้วยการเห็นนะเห็นหมายถึงเห็นตัวตนของคู่สมรสของเราบางครั้งเนี่ยความอ,าอะไรจุดเริ่มต้นของ ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมาเริ่มจากการที่เราไม่ได้เห็นตัวตนของคนในครอบครัวของเราหรือคู่สมรสของเรานะบางครั้งก็รู้สึกไม่มีตัวตนผมเนี่ยก็ไม่รู้อะผมผมก็คงทําให้กรอรีรําคาญหลายอย่างนะแต่ก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกราคาญจากกรอรียกตัวอย่างเช่นนะตอนที่กรอรียก,กําลังดูกาลังใช้โทรศัพท์นะเฟซบุ๊กเนี่ยเนาะแล้วผมถามนะกอรี ier, อันนั้นอันนั้นรหรือเปล่าเนะเงียบนะกอรีกอรี อันนั้นงานหรือเปล่าเงียบ <Yeah. S 1> นะแล้วครั้งที่สามผมเริ่มหงุดหงิดแล้วนะส,สิ่งที่หงุดหงิดไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเกาหลีกําลังทําอะไรหรือว่าเกาหลีกําลังใช้ Facebook หรืออะไรพวกนี้นะหรือ Netflix อ,อะไรพวกนี้นะครอบครัวเราชอบดูหนังนะแต่สิ่งที่ทําให้หงุดหงิดนะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยนะสิ่งที่หงุดหงิดก็หมายถึงว่าเราพูดไปแล้วไม่มีใครฟังนะรู้สึกแบบไม่มีตัวตนนะ คำพูดของเราไม่มีใครได้ยินอย่างนี้นะต้องพูด่ากอรีเอียไอเรียกอยู่3าครั้งแล้วนะนี่เริ่มน้ำเสียงเริ่มหงุดหงิดแล้วใช่ไหมนี่คือความรู้สึกที่มันเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตคู่ที่บางครั้งเนี่ยเราหงุดหงิดเพราะว่าเราไม่เห็นตัวตนของคู่ของเรานะและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทะนุถนอมนะโดยการเห็นตัวตนของเขาขณะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับ คำการไม่เห็นตัวตนเนี่ยเนาะจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําร้ายอะไรมากนะแต่มันด,ดูผินๆอาจจะไม่ได้ทําอะไรมากนะแต่จริงๆแล้วมันทำร้ายแบบค่อนข้างเจ็บปวดด้วยโดยที่แกรี่โทมัสเนี่ยเขาใช้คํานี้นะเท่มากนะ passive hurt นะ passive hurt hurt แปลว่าทําให้เจ็บใช่ไหมครับ passive คืออะไรครับ passive ก็คือไม่ทํา <laughs> การทําให้เจ็บโดยการไม่ทำนะถ้าจะแปลง,ง่ายๆนะครับปกติแล้วการทําร้ายจิตใจเนี่ยม,ม,มันมันมันมี2แบบนะแบบแรกก็คือเราทําร้ายจิตใจแบบแอคทีฟนะเรียกว่าแอคทีฟ h ฮิร์นะครับเป็นการทําร้ายจิตใจโดยการแสดงออกนะลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราทําร้ายจิตใจคู่สมรสโดยการแสดงออกยังไงได้บ้างมีอะไรบ้างโยนมาเลยครับอะไรบ้าง <laughs> ดูด่าว่ากล่าวมีอะไรครับประชดประชัน กระแนกกระแหนเนะกระทันกระแทกใช่ไหมครับมีอะไรนะข้างหลัง <inte S 1> <g gosto> มีอะไรครับ Active hurt คือการทำทำร้ายจิตใจ,จโดยการกระทำออกมา <m efforts> ใช่ไหมครับ <m issions> เช่นคำพูดการประชดนะการอะไรเดียวการการว่าการดุด่าอะไรก็แล้วแต่นะนี่คือการทำร้ายจิตใจ,จนะ <m iken> แบบนี้เนี่ยเราเราก็เห็นบ่อยนะครับ แต่แกรีโทมัสนำเราให้เรียนรู้อีกอันหนึ่งนะ Passive hurt มักจะเกิดขึ้นในคู่สมรสด้วยก็คือการทำร้ายจิตใจโดยการไม่แสดงออกนะยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นไม่ทนุถนอมไม่พูดไม่หนุนใจนะไม่ฟังนะี่ยนี่คือ Passive hurt การทำให้เจ็บโดยการไม่ทำ นะซึ่งมันตรงกันข้ามกับการทําให้เจ็บโดยการกระทำนะถามว่าปกติเราเจ็บปวดจากอันไหนมากกว่ากันระหว่าง active hurt กับ passive hurt นะเป็นไปได้นะที่เราอาจจะเจ็บปวดกับการไม่แสดงออกมากกว่าด้วยซ้ําเพราะมันเป็นสภาวะบรรยากาศแบบมาคุบร,บรรยากาศแบบตึงเครียดบรรยากาศแบบเยือกเย็นนะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมกับกอเรียรู้จักกันใหม่ๆนะ เมื่อเรามีปัญหานะผมจะเงียบไม่คุยเงียบหาที่พื้นที่หามุมอะไรของผมเนาะแล้วก็จะไม่คุยแล้วก็เงียบนะแล้วก็มานทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวก็ตึงเครียดไปด้วยนะตึงเครียดเพราะผมเงียบเนนะในแง่หนึง่งอันนี้ก็เป็น passive hurt ด้วยนะครับมีใครเคยทำ passive hurt บ้างครับ นะเราก็คงทำกันบ่อยๆใช่ไหมครับผมก็ทําบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเมื่อกี้นี้ตอนที่ช่วงแรกเรานวัตสก,การใช่ไหมเอ็มก็นาเราร้องเพลงมีเพลงหนึ่งนะที่บอกว่าเ,าเ,าเาทียนเทียนที่ริบหรี่นะพระเจ้าจะไม่ดับถูกไหมเทียนที่ริบหรี่พระเจ้าจะไม่ดับนะอยากจะถามเราว่าเทียนดับได้กี่วิธีเ,เราจะดับเทียนยังไงบ้างเป่าใช่ไหมเป่า,ปา,อาโอเคเราเป่าให้ดับทําไงครับ เอามือบีบใช่ไหมก็ดับกันเหมือนกันนะเทียนเนี่ยมันทําให้ดับได้2วิธีเหมือนกันนะทำให้ดับแบบแอคทีฟนะก็คือเป่าให้ดับนะปัดให้ดับหรือว่าเอามือบีบให้มันดับใช่ไหมนี่ดับแบบแอคทีฟถูกไหมครับแต่ว่าเทียนมันสามารถทําให้ดับแบบพสซีฟได้ด้วยก็คือการทําให้ขาดออกซิเจนถูกไหมถ้าทําให้สภาวะขาดออกซิเจนนะเทียนมันจะดับเองนะถ้าชีวิตคู่ของเราเปรียบเทียบกับเทียนนะก็คล้ายๆกับที่แกรี่โทมัสบอกเลยนะว่าบางครั้งเรา เราทําให้คนคู่สมรสของเราเจ็บปวดแบบแ c t i v e โดยการกระทำเ่ยเนาะมันจริงๆแบบนั้นเรารับง่ายกว่าด้วยซ้ำถูกไหมแต่การที่ทําให้คู่สมรสเจ็บแบบไม่ทำเนี่ยอันนี้รู้สึกรับยากเพราะว่าเราเดาไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นเทียนที่ถูกดับด้วยการเอาออกซิเจนออกนะคือการทําให้เจ็บแบบแพสซีฟชีวิต คู่ของเราก็เหมือนกันนะบางครั้งอย่าไปคิดว่าโอ้เราไม่ได้ทาให้คู่สมรสเจ็บเลยนะนะเราไม่ได้ไปพูดอะไรเราไม่ได้ไปว่าถากถางอะไรเราไม่ได้ไปดุด่าอะไรเขาเราไม่ได้ไปตีเขาอย่างนี้นะแต่อย่าลืมนะว่าการที่เราไม่ทำนะอาจจะทําให้คู่สมรสเราเจ็บด้วยนั่นคือ passive hurt ที่เราจะเป็นจะต้องระวังในชีวิตคู่นะครับมีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าเออไม่ว่ามันจะเป็น เทียนดับแบบแอคทีฟหรือเทียนดับแบบแพสซีฟยังไงมันก็ดับอยู่ดีอันนี้ก็แย่หน่อยนะครับเขาเปรียบเทียบชีวิตคู่ของเขาอย่างนี้ว่าไม่ว่าชีวิตคู่ของเขาจะถูกดับด้วยแบบแอคทีฟนะหรือจะถูกดับแบบแพสซีฟก็แล้วแต่มันก็เศร้าอยู่ดีว่าเทียนมันถูกดับนะก็เศร้าจริงๆนะครับผมก็บอกเออนั่น,นสิฟังอย่างนี้แล้วก็เศร้าเลยนะผมคือเขามาปรึกษาผมผมก็บอกเออไม่รู้จะช่วยยังไงนะเศร้านะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่หนุนใจเมื่อเช้านี้ใช่ไหม ตะเกียงที่ริบหรี่นะพระเจ้าจะปเป็นยังไงพระเจ้าจะไม่ดับนะครับพระเจ้าจะไม่ดับเพราะฉะนั้นเรายังมีความหวังที่จะทําให้คู่สมรสของเราเดินไปด้วยกันนะครับด้วยการทนุถนอมนะครับแบ่งปันประสบการณ์บางครั้งเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยก็บางครั้งก็มีบาง,บางสถานการณ์นะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเลยไม่พอใจเลยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรา จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็กอรียก็ไปปรึกษาแม่นะว่าทำไงพ่อแม่แม่ของกอรีก็ทำเกี่ยวข้องกับอ,อสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับที่สิงคโปร์นะครับงนั้นแม่ของกอรียก็จะมีประสบการณ์มากเกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วผมก็รู้สึกหงุดหงิดนะว่าเอ้ยนี่มันเราบ้านเราไม่ใช่เราสองคนทำไมทำไมกอรียไม่มาปรึกษาผมทำไมไปปรึกษาแม่เนี่ยเนาะนี่คือตัวอย่างที่ ผมรู้สึกว่าถูกเพิกเฉยนะหรือว่ามีมีกรณีหนึ่งที่ช่วงนั้นผมก็ยุ่งมากนะแล้วก็กเรียก็ไปปรึกษากับแม่ว่าจะไปเที่ยวกับลูกๆยังไงนะผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้อันนี้เรื่องสำคัญนะกเรียอยู่ต้องบอกมีก่อนสิเราเราใช้คำว่า I กับ y o U มีอะไรพวกนี้นะในแบบภาษาผสมนะไทยลิชนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะ ทำไมยูไม่บอกมีก่อนนะเรื่องอย่างนี้ยูต้องบอกมีก่อนสิแล้วยูเข้าไปปรึกษาแม่นะความรู้สึกผมรู้สึกอย่างนี้นะกรอรียไม่ได้คิดอะไรมากนะกรอรียแค่คิดว่าก็ยูยุ่งขนาดนี้นะถ้าไอาชวนไปยูก็คงไม่ไป สถานการณ์ช่วงนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆผมยุ่งมากนะกอรียก็รู้ว่าถ้าเด็กๆอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆและทําให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะ,ะทํางานได้เต็มที่เพราะ,ะนั้นกอรียก็เลยหาวิธีว่าจะเอาลูกออกไปเที่ยวกับแม่นะแต่ส่วนผมกลับมองอีกอย่างหนึง่งผมกลับไปมองว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแบบนี้ทาไมอยู่ไม่ปรึกษามีก่อนทาไมอยู่ไปปรึกษาแม่ก่อนนะอยู่ต้องให้มีมาก่อนสินี่ผมกําลังเรียกร้องบางอย่างนะนี่ความรู้สึกแบบรู้สึกถูกเพิกเฉยความรู้สึกแบบไม่มีตัวตน เข้ามาอะไรสิงสิงความคิดนะจริงๆเข้ามาทำให้เกิดการมองกอรียไปในมุมมองที่ผิดนะนี่คือยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยการเพิกเฉยหรือการที่เรารู้สึกไม่มีตัวตนนะในแงนน่หนึ่งกำลังสะท้อนว่าเรากำลังเจ็บปวดจาก passive hurt ด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้เวลานี้นะสามีภรรยานะลองคุยกันนในช่วงที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกแบบถูกเพิกเฉย ตอนไหนบ้างอ่ลองนะครับอาคุยกันแบบนุ่มนวลน,นะครับ <c oughs> เรื่องพวกนี้นะถ้าสะกิดไม่ดีเนี่ยบางทีมันกลายเป็นอารมณ์ได้ขึ้นมานนะ <c oughs> ใช้เวลาในการพูดคุยกับคู่สมรสเรานะครับ ขณะที่เราแบ่งปันนะครับถ้าเกิดว่ามีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไปทําให้คู่สมรสของเราเจ็บปวดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษด้วยนะให้เราใช้เวลานี้ขอโทษแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันขออภยัยให้อภัยซึ่งกัน มีบางกรณีนะครับที่คู่ครองของเราเนี่ยให้ความสำคัญหรือให้เวลากับคนอื่นหรือสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราและเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนนะหรือถูกเพิกเฉยนะครับหรือว่ามีอยู่เคสหนึ่งที่น้องภรรยานะบอกว่าสามีของเขาเนี่ยเซนซิทีฟไปหมด นะแต่เซนซิทีฟกับความรู้สึกของคนอื่นนะไม่เคยเซนซิทีฟกับความรู้สึกของภรรยาเลยนะเขาบอกอย่างนี้จริงๆเพราะมีคือสามีเป็นคนที่รักเพื่อนนะแล้วเขาก็โหรักมากนะรักแบบในแง่ดีนะเขาเป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะเป็นคนที่จิตใจงดงามเพราะนั้นเขาก็รักเพื่อนนะอยากจะใช้เวลากับเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะแล้วก็เวลาเพื่อนมีปัญหาเนี่ยเขาเซนซิทีฟมากนะภรรยาบอกนี่อยากจะหยุดการเป็นภรรยาแล้วกลับไปเป็นเหมือนเพื่อน เพราะว่าสามีเนี่ยเซนซิทีฟกับเพื่อนมากแต่ไม่เคยเซนซิทีฟกับภรรยาเนี่ยนี่คือความรู้สึกแบบแพสซีฟเฮิร์ทการถูกทำให้เจ็บโดยการไม่กระทำนะครับแกรี่โทมัสเขาพูดอย่างนี้นะภาษาอังกฤษนะครับ not doing something right is doing something wrong not doing something right is doing something wrong นะ การที่เราไม่ได้ทําสิ่งที่ถูกเรากําลังทําสิ่งที่ผิดอยู่นะในในแง่แบบนี้นะ not doing something right is doing something wrong ตอนที่เราแต่งงานเนะี่ยเนาะผมเชื่อว่าไม่มีใครเริ่มชีวิตคู่ด้วยความรังเกยียจนะไม่มีใครเริ่มชีวิตคู่ด้วยความรังเกยียจนะแต่ถ้าเราไม่ระวังนะครับความรู้สึกมันจะสั่งสมพอกพูนเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่เกิดเป็นความรู้สึกรังเกยียจ ต้องใช้คำนี้เลยนะนะส่วนมากเนี่ยคู่สมรสก็จะเริ่มด้วยความรู้สึกแบบรักใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยบางคู่นะโดยเฉพาะคู่ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็จะจบแบบน่าเศร้าโดยที่ความรู้สึกมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ไม่รักนะเกิดความรู้สึกรังเกียดด้วยซ้ำทำอะไรผิดไปหมดเลย ทำอะไรก็ถูกตีความไปในแง่ลบหมดเลยนะครับทําอะไรก็กลายเป็นการถูกตําหนิไปซะหมดนะครับผมเชื่อว่าเราคงจะมีประสบการณ์นะครับไม่ต้องดูอะไรมากนะมองย้อนกลับไปรุ่นหนึ่งของเราเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นจริง <f> มากๆนะมองย้อนกลับไปรุ่นของเรารุ่นหนึ่งหรือไปมองรุ่นของอพ่อพแม่เรานะเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วความรู้สึกรังเกียจเนี่ยเนาะมันเริ่มจาก แค่ความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเองแต่ความผิดพลาดเล Self ็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเริ่มก่อกลายเป็นความผิดหวังใช่ไหมมันจะวนมาใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มพูนกลายเป็นความโกรธนะแล้วก็ค่อยๆขยับกลายเป็นความขมขื่นนะแล้วก็ขยับไปมากขึ้นกลายเป็นความเกลียดนะครับไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยการเคลื่อนตัวมันจะเป็นการเคลื่อนตัวแบบห่างๆนะพูดง่ายนะ จากผิดพลาดกลายเป็นผิดหวังก็โอ้มันต้องร้ายแรงพอสมควรกว่าจะผิดหวังนะต้องร้ายแรงพอสมควรนะกว่าจะโกรธนะต้องร้ายแรงพอสมควรกว่าจะขมขื่นแล้วก็ร้ายแรงพอสมควรกว่าจะเกลียดนี่นะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้หมุนเป็นวงกลมแต่มันหมุนเป็นเกลียวถูกไหม ถ้าเราปล่อยโดยที่เราไม่ระวัตระวังเนี่ยวงจรแห่งความรู้สึกเนี่ยมันจะตีบเข้า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 แล้วเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเล็กๆคนนี้ต้องโกรธจริงไหมทาไมข้อผิดพลาดเล็กๆนะเช่นผู้ชายฉี่โดยไม่ยกฝาโถาฉี่ขึ้นเนี่ยทำไมภรรยากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะอย่าลืมนะครับเราอาจกําลังอยู่ในวงจรแห่งความรู้สึกโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเราอยู่ในสภาวะปกติเนี่ย การไม่ปิดฝาโถเรื่องใหญ่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ระวังความผิดพลาดจะกลายเป็นความผิดหวังเร็วขึ้นความผิดหวังจะกลายเป็นความโกรธเร็วขึ้นความโกรธจะกลายเป็นความขมขื่นเร็วขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นการเกลียดชังในที่สุดนนันี่คือวงจรแห่งความรู้สึกที่เราจําเป็นจะต้องระมัดระวังและถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับ ความผิดพลาดคือความเกลียดชังมันข้ามขั้นตอนเลยนะครับถ้ามันวนไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้นะความผิดพลาดคือผิดหวังคือขมขื่นคือโกรธคือเกลียดชังแล้วพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะเปิดฝาโถก็โดนว่าจะปิดฝาโถก็โดนว่านะจะลืมปิดประตูก็โดนว่าจะโดนอะไรก็โดนว่านะนั่นนั่นนั่นคือวงจรแห่งความรู้สึกนะ <laughs> อันอันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องจริงของพวกเราทุกคนนะ ไม่ใช่เป็นเป็นเฉพาะของคู่ของเรานะตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าเราเราคงจะมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเอเอฉันทำอะไรก็ผิดนะเราทำอะไรก็ผิดนะมันเป็นไปได้ที่เรากำลังอยู่ในวงจรแห่งความรู้สึกถ้าเราปราศจากความรู้สึกดีๆการทะนุถนอมเนี่ยเนาะความผิดพลาดจะลามไปจนถึงความโกรธความขมขื่นได้จริงๆผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถ้ามันลามไปจนถึงความโกรธความขมขื่นนะั่นเรื่องใหญ่แล้วนะผมมาจากครอบครัวที่ไม่ดีเลยนะครอ,อบครัวผมเนี่ยครอบครัวคนจีนสมัยก่อนยากจนแล้วก็เราไม่รู้สึกตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้ยินคําว่ารักนะหรือไม่เคยได้ยินคําว่าขอบคุณนะแล้วความรู้สึกแบบนี้การโตในสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ติดเป็นนิสัยในชีวิตของผมด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พอผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะแล้วก็ ผมกบ็บอกว่าบอกกับครอบครัวนะว่าผมมาเชื่อพระเยซูแล้วพระเยซูเปลี่ยนชีวิตของผมอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมก็ไปขอบคุณพ่อนะขอบคุณพ่อที่ดูแลพวกเราทํางานหนักเพื่อเราเนี่ยนะพ่อผมว่าผมเลยนะมึงจะมาขอบคุณกูทําไมทำทำเหมือนเป็นคนอื่นไปได้นี่พ่อผมว่าอย่างนี้เลยนะ ห้ามขอบคุณนะพ่อบอกห้ามขอบคุณนะยิ่งขอบคุณยิ่งทําเหมือนว่าเป็นคนคนอื่นใช่ไหมครับแต่าอาตกลงงาเอาไงเนี่ยนะตกลงจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณนะแต่ในสุดนะพ,พ,พระเจ้าก็นําให้คุณพ่อมาเชื่อในพระเยซูด้วยและตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นครอบครัวที่ใช้คํานี้มากขึ้นนะพอถึงช่วงเวลาเราบอกเออเราเรารักผมเรียกพ่ออาปาใช่ไหมครับผมรักอาปานะอาปาก็บอกอาอปาก็รักใช้นะผมชื่อใช้ลย แล้วก็เริ่มเริ่มมีการแสดงออกมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังนะชีวิตคู่มันจะเข้าไปอยู่ในวงจรแห่งความรู้สึกที่มันจะดำดิ่งจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ทำอะไรก็ผิดไปหมดนะแล้วถ้าผมเล่านะผมมีตัวอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะผมแต่งงานตอนอายุ30เท่าไหร่35หรือ36ในประมาณนี้เนาะ ก็ในแง่หนึ่งก็ค่อนข้างช้านะครับตอนนี้ผมมีเพื่อนที่ลูกลูกชายกับลูกสาวของเขาอายุ26แล้วนะของผมยังอายุ7ขวบอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าถ,ถามว่าทำไมผมแต่งงานช้านะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าผมสังเกตนะครอบครัวผมไม่ดีเลยนะคนข้างบ้านผมไม่ดีเลยนะคนข้างนู้นก็ไม่ดีเลยนะข้างนู้นก็ไม่ดีนะไม่ดีภายในภายใน à, รั้วสิบครอบครัวที่อยู่ในบ้านผมสมัยก่อนเนะี่ยเนาะไม่มีครอบครัวไหนเลยที่ดีนะ ผมบอกว่าถ้าหาดีไม่ได้นะผมไม่แต่งแล้วผมก็ทําอย่างนงั้นจริงๆนะน้องชายผมตอนนี้อ,อ,อายุเท่าไหร่สาน่าจะเกือ,กอบจะสี่สิบแล้วนะเป็นหมออยู่ที่ลําปางเลยเนาะยังเป็นโสดอยู่เลยนะก็ยังไม่ได้แต่งงานนะเพราะเราโตมาในสภาพเดียวกันนะถ้าเราเจอครอบครัวดีๆไม่ได้นะไม่แต่งดีกว่าเพราะเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะเราเห็นว่าสามีทําอะไรภรรยาก็ว่านะภรรยาทาอะไรสามีก็ว่านะ มันไม่เคยเห็นตัวอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชื่นใจเป็นแบบอย่างที่ดีไม่เคยเห็นเลยนะอันนั้นเป็นัน,นั้นเป็นชีวิตก่อนที่เราได้รู้จักกับพระเยะซูนะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันปนกันหมดหมดเลยนะแค่ทําอะไรผิดพลาดกลายเป็นความเกลียดชังได้ยังไงนะไม่เข้าใจนะพอมาเห็นภาพแบบนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องระวังวงจรแห่งความรู้สึกแบบนี้ อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเกือบจะยกธงขาวในชีวิตคู่ด้วยนะครับผมแต่งงานกับกอเรียในจริงๆเรารู้จักกันตอนปี 2005, 2005นะครับแล้วเราก็แต่งงานปี2010นะก็รู้จักกัน5ปีก่อนที่เราจะแต่งงานกันนะครับตอนที่เรารู้จักกันตอน2005เนี่ยตอนนั้นผมไปเรียนที่สิงคโปร์นะครับแล้วก เราก็เริ่มรู้จักกันเริ่มที่จะจริงจังในการครบกันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ครอบครัวของกอรีก็ไม่เห็นด้วยนะอย่างแรกเลยก็คือผมออรับใช้พระเจ้าใช่ไหมถ้าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกว่าถ้ากอรีได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะดีนะเป็นหมออะไรที่สิงคโปร์เนี่ยเนาะก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมแล้วก็นอกจากผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยครอบครัวผมก็ ไม่ดีด้วยนะครอบครัวก็ฐานะก็ไม่ดีความสัมพันธ์ก็ไม่ดีนะแล้วก็ผมก็อายุมากกว่าเกาหลีนะแล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะ,อะผมะอายุมากกว่าเกาหลีสิปีนะนะงั้นครอบครัวของเกาหลีก็จะรู้สึกว่าไม่เหมาะนะน่าจะไปแต่งกับคนอื่นนะเพราะั้นไอความรู้สึกแบบนี้นะความรู้สึกรู้สึกว่าครอบครัวเกาหลีไม่ยอมรับเรานเะนาะมันกลายเป็นความกดดันที่อยู่ภายใน พอเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราสังเกตนะว่าผมกับกรอเรียมักจะทะเลาะกันแรงๆเรื่องครอบครัวของกรอเรียไม่ใช่ครอบครัวของผมคือในแง่นึงก,ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเนาะวันก่อนก็ลองถามกรอเรียจำได้ไหมเราเคยทะเลาะกันแรงๆมากๆนะอย่างน้อยสามครั้งด้วยกันนะทั้งสามครั้งจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวไม่ว่าครอบครัวผมรู้สึก ครอบครัวกอรียไม่แฟร์กับผมหรือรู้สึกว่ากอรียรู้สึกว่าครอบครัวของผมไม่แฟร์กับเขาในองนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกันเหนี่ยวไกปืนนะนะคือถ้าในสถาสภาวะปกติมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นสภาวะที่มันกดดันนะไอ้ตัวนี้เหนี่ยวไกปืนง่ายมากเลยเราอดทนกับเรื่องอื่นได้เต็มไปหมดเลยแต่มีจะมีบางเรื่องที่มันเหนี่ยวไกปืนแบบง่ายๆเลยพอปึ๊กระเบิดเลยอย่างนั้นนะแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งด้วยที่เป็นแบบนั้นอ่ ในช่วงสี่ปีแรกเราทะเลาะกันแรงๆแบบแบบจะเลิกกันเลยนะถึงสามครั้งด้วยกันในสี่ปีแรกนะครับกอรีตะคอกผมผมตะคอกดังกว่ากอรีร้องไห้เดิหนหนีหนีออกจากบ้านไปเลยนะแล้วก็มีบางครั้งที่เราตะคอกต่อหน้าลูกด้วยตอนที่น้องไทยยังเด็กอยู่นะน้องไทยก็ร้องไห้นะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราทะเลาะกันมากแล้วก็กอรีก็ถามตรงๆนะยูเสียใจไหมที่แต่งงานกับฉัน You regret ไหมที่แต่งงานกับฉันผมตอบด้วยความสาัตใจใช่ I regret นะแล้วก็เรียก็เดินออกไปเนี่ยสถานการณ์ถามว่ากรตอนนั้นเราทะเลาะเรื่องอะไรจำไม่ได้นะถึงขนาด I regret ที่แต่งงานกับอยู่นะถามว่าตอนนี้จำได้ไหมเราแต่เราทะเลาะเรื่องอะไรจำไม่ได้ครับ เรื่องมันขี้ผติ๋วแค่นั้นเองนะวงจรแห่งความรู้สึกถ้าเราไม่ระวังนะครับมันจะมาถึงจุดนี้ที่เราจะบอกว่าเราเสียใจที่เราได้แต่งงานเราตัดสินใจผิดไปแล้วนะนั้นจุดเปลี่ยนมาตรงไหนรู้ไหมจุดเปลี่ยนมันมามาตอนหนึ่งที่กอรี Korea ก็ร้องไห้นะแล้วบอกว่ายูเ you ป็นคนเดียวที่ไอมีในประเทศไทยถ้ายูโกรธมีไอก็ไม่เหลือใคร ผมร้องไห้เลยนะยูเป็นคนเดียวที่ไอมีในประเทศไทยถ้ายูโกรธมีไอไม่เหลือใครไนะอว่าโอ้ยทำไมเราทำอย่างนี้ได้นะทำไมเราไม่คิดทำไมสมองเราไม่ทำงานเ่ยนะผมก็บอกกอลีนะบอกว่ากอลีไอขอบคุณนะที่ยูแต่งงานกับมีผมบอกอย่างนี้จริงๆกอลีไอขอบคุณนะที่ยูแต่งงานกับมีนี่คือจุดเปลี่ยนเราเริ่มกลับมาธนุถนอม เราเริ่มกลับมาให้เกียรติกันและกันมากขึ้นนี่คือประสบการณ์ที่ผมเกือบจะยกทงขาวแล้วนะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับหนึ่งสองสจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์นะันะ้นการทนุถนอมนะครับต้องนำเรามาถึงการให้เกียรตินะการทนุถนอมนำเรามา ถึงการให้เกียรติหรือว่าการให้เกียรตินะเป็นหนทางแห่งการที่เราจะทนุถนอมซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> วงจรเมื่อกี้เนี่ยมันมาจบอยู่ที่การรังเกียจถูกไหมความรู้สึกรังเกียจนะแต่ถ้าเกิดเราให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางนะความรู้สึกรังเกียจมันจะกลับมาเป็นการให้เกียรติเสียงมันคล้ายๆกันด้วยนะรังเกียจกลายเป็นการให้เกียรตินะครับในพระธรรมโรมนะครับบทที่12ข้อ1ิบนะครับ ได้พูดถึงการให้เกียรตินะจะทำยังไงที่เราจะให้เกียรติคนอื่นนะนี่มีบอกเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราจะให้แข่งกันด้วยนะโอเคอ่านข้อน,นี้ก่อนนะหนึ่งสองสาส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวนี่คือ,อ,อพระธรรมโรมนะครับไม่ได้พูดถึงการให้เกียรติในชีวิตคู่นะแต่ว่าเราก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตคู่ว่าถ้าเราจะให้เกียรตินะเราต้องทำยังไงครับเราต้องถือว่าคู่สมรสของเราดีกว่าตัวเรา บางครั้งเนี่ยภัยคุกคามในชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมักจะมาจากการที่เราสนใจหรือว่าให้ความสำคัญหรือให้เวลากับคนอื่นหรือสิ่งอื่นมากกว่าคู่สมรสของเรานะการที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นหรือคนอื่นนะเรากำลังไม่ให้เกียรติภรรยาด้วยนะนั้นอยากใช้เวลานี้นะครับให้สามีภรรยานะครับลองสะท้อนคิดตัวเองนะครับว่า เราใช้เวลาหรือให้ความสำคัญกับสิ่งใดหรือคนใดมากกว่าภรรยาหรือเปล่านะถ้าสามีรู้ตัวนะก็ขอโทษภรรยานะหรือถ้าเกิดสามียังไม่รู้ตัวนะภรรยาช่วยแนะนำหน่อยนะว่าที่ผ่านมาคุณใช้เวลากับอะไรมากจนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่ได้ให้เกียรตินะครับมีเต็มไปหมดเลยเนาะฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งนะของผู้ชายใช่ไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับ มีเรื่องสนุกสนุกก็คือตอนที่เขามีการสํารวจนะครับเอาภรรยากับสามีแยกกันนะครับแล้วก็ถามภรรยานะครับว่าอะไรที่ถ้าสามีทําแล้วเนี่ยภรรยาจะรู้สึกว่าได้สามีให้เกียรตินะครับมีอะไรบ้างนะอะไรบ้างที่ถ้าสามีทําแล้วภระระยาจะรู้สึกว่าได้เกียรตินะครับหรือว่าสามีให้เกียรติก็ภรรยาก็ตอบกันไตมโนว่าถ้าทำอย่างนี้จะรู้สึกได้ให้เกียรติถ้าทําอย่างนี้นะจะรู้สึกว่าสามีให้เกียรตินะเสร็จแล้วก็ถาม สามีโอเคสามีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าภรรยาทนุถนอมคุณนะไม่มีใครตอบเลยนะสามีนั่งเงียบเงียบหมดเลยนะซึ่งต่างกับภรรยาใช่ไหมภรรยาบอกโอ้ถ้าถ้าเกิดสามีทําอย่างนี้จะรู้สึกว่าดีนะทำทางนี้รู้สึกดีสามีล่ะทำอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าภรรยาทนุถนอมคุณเงียบเลยไม่มีใครตอบเลยแปลกมากนะสิ่งที่แปลกก็คือว่าความรู้สึกเนี่ยในในชีวิตคู่เนี่ยมันมีไม่เหมือนกัน บางครั้งสิ่งที่ภรรยาทำนะดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่สามีก็มองไม่เห็นนะเมื่อมองไม่เห็นเขาก็ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรตนะิยกตัวอย่างเช่นนะมีสามีคนไหนบ้างนะขอบคุณภรรยานะบอกว่าเออขอบคุณนะที่ซักผ้าให้มีไหมไม่หรอไม่ค่อยมีนะถ้ามีนี่ถือว่าเป็นผระพรมากนะครับมีไหมเออขอบคุณนะที่ปูผ้าผ้าปูที่นอนให้มีไหม ขอบคุณนะที่ซักปลอกหมอนให้มีไหมขอบคุณนะที่ดูดฝุ่นให้ขอบคุณนะท,นณนะที่ถูพื้นให้นะเราเราเราทำอย่างนี้ไหมไม่ค่อยนะแปลกไหมเพราะอะไรครับในแง่หนึ่งเราจะคิด่ก็นี่มันเรื่องของแม่บ้านนะแล้วเราก็มองไม่เห็นสิ่งดีที่ภรรยากำลังทำให้กับสามีใช่ไหมเพราะในแง่นี้เนี่ย เรากำลังทำร้ายจิตใจของภรรยาโดยการไม่ทำโดยการไม่ขอบคุณโดยการมองไม่เห็นสิ่งที่เขาทำนั่นเองงนั้นโรมบทที่12บสอข้อ,อ,อ1 0เมื่อสักครู่นะส่วนการให้เกียรติแก่กันและนั้นนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเพราะฉะนั้นเราต้องมาแข่งกันนะสามีภรรยาต้องแข่งกันนะแข่งอะไรดีแข่งให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ ไม่ใช่แข่งในเชิงแบบถือดีชิงดีฉันจะต้องเหนือกว่าคมนะต้องชนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าแข่งว่าเราจะให้เกียรติภรรยามากกว่าที่ภรรยาให้เกียรติเรายังไงนะเช่นเดียวกันกับภรรยาจะให้เกียรติสามีมากกว่าที่สามีให้เกียรติเขาได้ยังไงนะตรงนี้ต้องแข่งกันนะครับถ้าเราตั้งค่านะให้การทะนุถนอมโดยการให้เกียรติเนี่ยเป็นเป้าหมายประจําวันผมเชื่อว่า เรามีความหวังที่ชีวิตคู่ของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเ,เป็นชีวิตคู่ที่อะไรนะ Falling in love again and again ใช่ไหมครับมีคำศัพท์ที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะแล้วก็กมีในชีวิตคู่เนี่ยถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษแี่วก็ใช้คำนี้นะครับถูกผลักให้รถเหยียบนะครับหรือว่าโดดรับกระสุนแทนเนี่ยนะในในชีวิตคู่เราจะเจอ คำศัพท์นี้บ่อยๆนะถูกผลักให้รถเหยียบหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นนะถ้าถ้าเราดูในแบบสอบถามสําหรับสามีเนี่เนาะเราจะเห็นข้อ2นะผมไฮไลท์สีแดงไว้เลยนะลองเปิดดูนะหน้าที่6เนาะแบบสอบถามสําหรับสามีนะครับลองอ่านข้อ2ดังๆได้ไหมครับขอท่านหนึ่งลองอ่านข้อ2ดังๆได้ไหม ท่านระมัดระวังในการที่จะไม่ตําหนิภรรยาของเราต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่าเนาะนี่แหละคือสิ่งที่สับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าผลักให้ลดเหยียบนะต่อหน้าคนอื่นนะยกตัวอย่างมันเป็นยกตัวอย่างสถานการณ์เหมือนกับว่ารถรถบัสกําลังมาเนาะแล้วยืนอ,อยู่ข้างถนนนาะเแล้วพอรถผ่านมาพวการถอย่างนี้นะคือคือสำนวนนะมันเป็นสำนวนแบบนั้นเนาะแต่ว่าความหมายของมันคืออะไร บางครั้งเรายืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนะี่ยเนาะแล้วเราตําหนิภรรยาต่อหน้าคนอื่นนะภรรยารู้สึกว่าเขาถูกรถเหยียบถ้าเรากําลังยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะแล้วสามีไปตําหนิภรรยาข้อผิดพลาดของภรรยาเยนะี่ยเนาะภรรยาเขารู้สึกเหมือนกับเขาก็ยืนอยู่ข้างถนนแล้วอยู่ดีก็มีคนผลักให้รถเหยียบนะี่นี่คือสำนวนภาษาอังกฤษนะสำนวนอีกอันหนึ่งก็คือโดดรับกระสุนแทนนะ take the bullet ใช่ไหมครับ มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจตอนที่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านหนึ่งถูกลอบยิงนะเสร็จแล้วภรรยานะก็ร้องไห้ภรนะรยาบอกอะไรเลยไหมฉันอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมฉันไม่กระโดดรับกระสุนแทนนี่นี่ภรรยานะฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมฉันไม่กระโดดรับกระสุนแทน เราลองคิดดูว่าถ้าคู่สมรสของเราชีวิตสมรสเราจะเป็นยังไงนะที่เราจะไม่ผลักให้รถเหยียบแต่เราจะเป็นคนที่โดดรับกระสุนแทนในแง่นึงนะครับเราจะไม่ตําหนิภรรยาหรือสามีต่อหน้าคนอื่นเราจะไม่ผลักเขาให้โดนรถเหยียบแต่เราจะกระโดดให้รับกระสุนแทนถ้ามีใครมากําลังโจมตีเนาะเราจะเข้าไปเพื่อรับกระสุนแทนถ้ามีใครกําลังมา ว่าไม่ดีกับคู่สมรสเราเราจะกระโดดเข้าไปรับกระสุนแทนเราจะสู้เพื่อคนอคู่ครองของเรานี่คือสำนวนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะแต่มีพลังมากในชีวิตคู่และสิ่งอันนี้มันกำลังสะท้อนว่าเรากำลังให้เกียรติคู่สมรสของเราดังนั้นะนะอยากให้เราใช้เวลานี้แบ่งปันสั้นๆน,นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าคู่สมรสของเรา กระโดดรับกระสุนแทนเราไหมอลองคิดดูนะมีโมเมนต์ไหนที่ช่วงที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่าคู่สมรสเนี่ยกระโดดรับกระสุนแทนเรานะแล้วถ้าเกิดเขาเล่าให้ฟังนะหรือว่าเราเล่าให้เขาฟังนะ,ะก็ให้เราขอบคุณเขาด้วยนะอ่าเกเคใช้เวลานี้ในการแบ่งปันนะครับลองคิดดูนะครับหายากนิดน,นึงนะแต่ว่าอลองคิดดูนะอาจจะแบบเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะปีที่แล้วตอนเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้นะ แต่ว่าดูเหมือนคุณกระโดดรับกระสุนแทนนะปกป้องนะครับ มีใครที่มีตัวอย่างเห็นชัดๆไหมครับลองแบ่งปันสั้นๆกับเราได้ไหมมีไหมเหตุการณ์ที่คู่สมรสของเราเหมือนกับรับกระสุนแทนมีไหมครับลองแบ่งปันมีไหมมีใครอยากจะอาสาเล่าให้เราฟังมีไหมครับใครก็ได้นะไม่ง่ายเนาะหัวข้อนี้ไม่ง่ายนะเนาะระหว่างรับกระสุนแทนกับผลักให้รถเหยียบอันไหนบ่อยกว่ากันนะ เราเราส่วนมากเราถ้าเราไม่ระวังเราผักให้ลดเหยียบมากกว่าใช่ไหมครับมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราทนุถนอมในชีวิตคู่นะครับเป็นเทคนิคง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับก็คือการขอบคุณจริงแล้วการขอบคุณเนี่ยเนาะมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆแต่ว่ามันเป็นอาวุธสําคัญในการต่อสู้สงครามชีวิตคู่การไม่ขอบคุณต่างหากนะเป็น อาวุธที่ทําลายชีวิตคู่ยกตัวอย่างเช่นการที่คู่สมรสถูพื้นอย่างนี้นะนะถ้าเราขอบคุณนะครับเขาจะรู้ว่าเออสิ่งที่เขาทํานั้นมันมีคุณค่ามีคนเห็นนะถ้ามีคนเห็นก็รู้ว่าเขากําลังให้เกียรตินะเพราะฉะนั้นฝึกในการขอบคุณนะครับขอบคุณในสิ่งที่เขาทำนะขอบคุณคู่ครองขอบคุณที่เขาทําอย่างนั้นขอบคุณที่คุณเป็นอย่างนี้นะครับ เวลาเรามีปัญหาเรื่องของความรู้สึกในชีวิตคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองที่ไหนนะถ้าเราดูแผนภาพนี้นะเราจะเห็นว่ามันเป็นแผนภาพของการเดินทางใช่ไหมเป็นเส้นทางชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็คู่ครองของเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ไหมครับนะตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะไปถึงจุดนู้นนะแต่ตอนนี้กตลัองอยู่จุดนี้นะครับเรามองตรงไหนในชีวิตคู่ของเรา ปกติเนี่ยคู่สมรสที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะมองไปที่ไหนครับระยะไหนระยะที่ยังไปไม่ถึงนะทาไมคุณไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เขาลืมไปนะว่าอระยะที่ก้าวออกมานี่มันยาวกว่าที่เขาคิดซะอีกนะแต่เรากลับไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นเรากลับไปโฟกัสกับระยะที่ยังไปไม่ถึงตรงนี้นะทั้งทั้งที่เราน่าจะขอบคุณนะว่าที่เขาก้าวออกมาถึงขนาดนี้แล้วนะนี่ เป็นเรื่องของวงจรแห่งความรู้สึกที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราเริ่มนะที่จะมองชีวิตคู่ของเราแทนที่มองว่าทําไมคุณไม่ถึงขนาดนั้นนะแทนที่ว่าโอ้ขอบคุณที่คุณก้าวออกมาถึงขนาดนี้ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่เป็นไรนะแต่ขอบคุณนะที่เดินก้าวมาถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคู่จะต้องมีการก้าวออกมา สามีก็ต้องก้าวออกจากชีวิตตัวตนเก่าใช่ไหมครับเพื่อที่จะปรับตัวกับภรรยาภรรยาก็เหมือนกันนะไม่มีใครยืนอยู่กับที่ได้ในในชีวิตความสัมพันธ์แต่ว่าในขณะที่เราเดินมาด้วยตาต่างคนต่างเดินเนี่ยเนาะเรามองที่ไหนนะถ้าเราไปมองที่ระยะที่ไปไม่ถึงนะบั่นทอนมากนะระยะที่ไปไม่ถึงเราวัดกับใครอะ่ะเนี่เป็นไปได้ที่เราวัดกับคนนู้นนะเราวัดกับสามีคนนั้น เราวัดกับภรรยาคนนี้นะแล้วเรารู้สึกเอ๊ะทำไมไปไม่ถึงนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้่น่าจะขอบคุณนะที่เขาก้าวออกมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับนั้นการขอบคุณก็เป็นสิ่งที่ฝึกเรานะครับแทนที่จะไปมองระยะที่ยังไปไม่ถึงให้เราขอบคุณในระยะที่เขาก้าวออกมานะครับหัวข้อสุดท้ายของช่วงที่สองนี้ผมจะแบ่งปันเกี่ยวข้องกับการทนุถนอมเนาะ cherish เนาะมันเป็นมากกว่าการให้รสชาติชีวิตนะ เหมือนเกลือใช่ไหมเกลือเนี่ยมันมันให้รสชาติก็ได้ใช่ไหมครับเกลือมันยังสมานแผลได้ด้วยนะผมเชื่อว่าเชอร์ิชเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับเกลือในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ให้รสชาติในชีวิตคู่สมรสมันไปได้ดีนะผมเชื่อว่าเชอริชมันรักษาแผลในอดีตด้วยเราแต่ละคนนะอย่าลืมนะเรามีแบ็กเกจใช่ไหมเรามีเบื้องหลังเรามีอะไร เรามีบาดแผลในอดีตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเจอบาดแผลโดยคําพูดบางคนเจอบาดแผลโดยการกระทําถูกทําร้ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนคุณค่าของตัวเองอยกตัวอย่างเช่นถ้าผมก็โตมาอย่างนี้นะกลายเป็นคําที่มันหลอกหลอนชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีผู้ใหญ่นะทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนนอกครอบครัวจะบอกอย่างนี้ มึงทําอะไรก็ไม่สําเร็จเนีนยนะผมโตมาอย่างนี้นะมึงทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะผมก็โตมาอย่างนี้นะก็ทําให้สําเร็จก็อย่าไปทําสิถูกไหมเะั้นผมก็กลายเป็นคนที่แบบเรื่อยๆเฉยๆเน้นความสนุกไปวันๆนะจริงๆมาเรียนศิลปะก็เป็นแบบเพราะแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตของเราถ้ามันไม่สําเร็จก็อย่าไปทํามันสิก็ปล่อยให้มชีวิตเป็นแบบนี้นั้นในแง่หนึ่งมันก็เป็นบาดแผลที่อยู่ในชีวิตของผมนะจาก การถูกอะไรอะเหยียดคุณค่านะผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคุณค่าอะไรแล้วปกติเนี่ยเวลาผมจะปกเวลาเวลาผมจะจัดการกับบาดแผลในอดีตนะผมก็ทำอย่างนี้นะเอาเอาเขี่ยวไว้ใต้พรมถูกไหมปกปิดมันซะนะหรือบางครั้งก็ปฏิเสธนะหรือบางครั้งก็ปกป้องตัวเองนะหรือบางครั้งเราก็ทําอย่างอื่นที่จะกลบเกลื่อนอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นบาดแผลนั้นบางครั้งถ้าเกิดมีคนมาทําอย่างนี้นะเราก็เอาคืน ใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณมาทําอย่างนี้กับผมนะย,ยกตัวอย่างเช่นก่อนเดียวจะมีประสบการณ์บ่อยๆนะสมัยก่อนนะถ้าคนมาขับรถปาดหน้าผมนะผมขับแซงแล้วปาดกลับนะเอาคืนนะเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ว่าความเร็วของรถมันเป็นยังไงนะจริงๆมันเหมือนก็ทว่าทำไมคุณมาหยามฉันไปถามไอ้คนนั้นคุณหยามหรือเปล่าไม่ได้หยามแค่เลี้ยวซ้ายเจ๊ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาหยามกันอย่างนี้นะนะ ทำไมเลี้ยวอย่างนี้ทําไมไม่เปิดไฟเลี้ยวหยามกันนี่วนะนี่ยนะจริงๆถามว่าสมลงไปถามนะ้ทำไมคุณหยามผมไม่ได้ไม่ได้หยามแค่อยากจะชิดซ้ายเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ตัวผมกลับไปรู้สึกว่าถูกหยามปัญหาอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวผมเองเนี่ยนะอยู่ที่บาดแผลที่ที่ผมมีเพราะฉะนั้นในในแง่นี้เนี่ยผมเวลาเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยผมจะคิดว่าคนอื่นไม่ยอมรับผมทั้งๆท,ที่มันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะ ในแง่นี้เนี่ยการทนุถนอมเนี่ยเนาะของคู่สมรสของเรามันจะช่วยเยียวยาบาดแผลในอดีตของเราด้วยจริงๆแล้วการทนุถนอมเนี่ยเนาะมันเป็นยุทธวิธีเชิงรุกนะไม่ใช่เป็นการตอบสนองเชิงรับปกตินะสมมุติว่าถ้าเราได้รับความรักใช่ไหม เราอยากจะตอบสนองด้วยการทนุถนอมเขากลับถูกไหมในแง่นี้มันไม่ใช่เป็นยุทธวิธีมันเป็นการตั้งรับ <sk art> ใช่ไหมครับเราตอบสนองต่อความรักด้วยการทนุถนอมนะแต่จริงๆแล้วการทนุถนอมนะมันเป็นมากกว่าการตั้งรับนะมันเป็นยุทธวิธีเชิงรุกเราชนะด้วยการทนุถนอมไม่ใช่เราตอบสนองต่อความรักด้วยการทนุถนอมนะยกตัวอ,อย่างเช่นนะใน คนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระเจ้าเองนะในพระคัมภีร์นะพูดถึงการทนุถนอมของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของพระองค์ก็คืออิสราเอลนะครับพระเจ้าไม่ได้ทนุถนอมอิสราเอลเพราะอิสราเอลหน้าทนุถนอมแต่พระเจ้าใช้การทนุถนอมเป็นยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงอิสราเอลเราเห็นแบบนี้บ่อยๆพระเจ้าใช้การทนุถนอมที่จะเปลี่ยนอิสราเอลที่ไม่หน้าทนุถนอมเลยจริงไหมครับ ผมอยากให้เราดูสรุดีบทที่83ข้อ3นะ,อะลองอ่านพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสาอ,อันนี้พูดถึงศัตรูของพระเจ้าเนาะศัตรูของอิสราเอลที่วางแผนแยบคายต่อสู้ประชากรของพระองค์แต่สังเกตคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกประชากรของพระองค์ว่าอะไรครับคนที่พระองค์ทรงทนุทอหอมนะ อิสราเอลหรือประชากรของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าเชอริชนะนี่ในส,สดีนะมีข้อในพะคัภพิมพใหม่นะเอเฟซัสบทที่5ข้อ29อ่ะลองอ่านครับหนึ่งสองสมัมไม่มีใครเกลียดชังตัวเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนอะไรครับเหมือนที่พระคริสต์ทำก็คือทนุธนอมคริสตจักรนั่นเอง พราะนั้นเราเป็นประชากรของพระเจ้าที่พระคริสต์ทรงทนุถนอมนะการทนุถนอมของพระองค์เป็นยุทธวิธีที่จะเปลี่ยนเราถามว่าพระองค์ทนุถนอมเป็นการตอบสนองเพราะชีวิตของเราดีหรือเปล่าชีวิตของเราดีนะเราน่ารักเรารักพระเจ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์พระองค์ก็เลยทนุถนอมเราอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพระองค์ทนุถนอมในขณะที่เราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์จริงไหมเพราะนั้น การทนุถนอมของพระเจ้านะไม่ใช่เป็นการตั้งรับนะแต่เป็นยุทธวิธีเชิงรุกด้วยซ้ำโอ้ไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนเลยว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราเนี่ยด้วยการทนุถนอมจริงไหมพระเจ้าไม่ได้มาบีบคอให้ hey, ต้องเปลี่ยนนะเว้ยเปลี่ยน,นยไม่ได้ทำอย่างนี้เลยพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนนายธนิตผ่านการทนุถนอมโอ้ เมื่อสักครู่ตอนที่ดูการสัมภาษณ์นะมีท่านหนึ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้นะผมไม่หล่อเลยนะแต่พอแต่งงานแล้วผมหล่อจังเลยนะนี่การทะนุถนอมเปลี่ยนชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมไม่ดีเลยนะแต่แต่งงานแล้วรู้สึกผมเป็นคนดีถามว่าไอความรู้สึกนี้เกิดจากไหนครับการทะนุถนอมเนี่ยนะส่วนตัวผมเนี่ยมีบาดแผลบางอย่างที่มันเรื้อรังมานานนะครับ ถูกสกิดก็หน้องไหลนะอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นบาดแผลในใจนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้สึกแบบนั้นวะเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเกิดเจอสถานการณ์นี้เราจะรู้สึกแบบนี้เลยนะนะแต่ทำไมตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะนะผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่ผมมีกรอเรียมันรักษาเยียวยาบาดแผลในอดีตของผมแต่ละคนมีบาดแผลไม่เท่ากันนะ บางคนก็บาดแผลชะก,กันหน่อยบางคนก็อาจจะเป็นบาดแผลเล็กๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบาดแผลในอดีตของผมได้รับการเยียวยาผ่านการที่ผมได้ใช้ชีวิตคู่กับกรอเรียผมคิดถึงอย่างน้อย3อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยเดิมผมเป็นคนที่ขี้กลัวมากถ้ามีปัญหาเนี่ยเนาะสมัยก่อนภาคกลางจะมีโอ่งเยอะใช่ไหมโอ่งนะผมอยู่ภาคกลางใช่ครับถ้ามีปัญหาผมไปไหนรู้ไหมซ่อนหลังโอง่งนะ ซ่อนหลังออคงซ่อนหลังโอ่งนะมีปัญหาวิ่งไปซ่อนหลังออคงมีปัญหาที่นซ่อนหลังออคงนะครับแล้วก็โตมาก็เกิดความรู้สึกแบบนี้เนะี่ยมีปัญหาผมซ่อนถ้ามีปัญหาผมซ่อนนะอย่าให้ใครอยู่ด้วยไม่พูดไม่คุยหลบไปนะเ,เคยเป็นแบบดูสีเข้าไปวาดรูปในป่าอะไรพวกนี้ก็มีนะ <c oughs> คือแบบใช้คือสมัยก่อนเนี่ยคิดอย่างนี้นะว่าผมอยากจะใช้ชีวิตแบบศิลปินเข้าไปอยู่ในป่าวาดรูป ต้นไม้ภูเขาอะไรก็แล้วแต่นี่เนาะสาเหตุจริงๆก็มาจากอันนี้เนี่ยเพราะในใจลึกๆเนี่ยมันมีบาดแผลแห่งความกลัวนะแต่เมื่อแต่งงานแล้ว,ลว,ลว,ลวรู้สึกว่ากอรีเขาอยู่เคียงข้างเรานะก็เมื่อก่อนก็กลัวนะเดี๋ยวนี้ก็กลัวบ้างแนละ้วแต่ก็ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะว่าก็กอรีก็อยู่ข้างๆบางครั้งเวลาเวลาผมกลัวเนี่ยเนาะจริงๆกอรีจะสังเกตง่ายมากเลยนะวันไหนก็แล้วแต่ที่ผมเล่น ฮาร์โมนิก้ากับกีตาร์เนี่ยเนาะมีฮาร์โมนิก้าห้อยคอตัวหนึ่งนะแล้วก็กีตาร์นะแต่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 เพลงอะไรครับซ่อนข <Still, S 2> mm ้าไว้ hmm. ใช่ไหมสติลใช่ไหมซ่อนข้าไว mm ้เน่ยนะวันไหนผมเล่นซ่อนข้าไว้นะกอรอจะรู้เลยว่าผมกลัวเพราะอะไรครับถ้าผมกลัวผมจะซ่อนหลังองค์ครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ซ่อนหลังองค์แล้วผมซ่อนที่ปีกพระเจ้าแต่ก็ยังเป็นอย่างนี้นะถ้าผมกลัวผมจะร้องเพลงซ่อนข้าไว้นะแต่ว่าความกลัวแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกับอดีตแล้วนะอดีตกลัวคนเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกกรียอยู่ข้างๆนะผมรู้สึกว่าบาดแผลแห่งความกลัวมันได้รับการเยียวยาได้ดีขึ้นนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยผมเป็นคนที่ประหมานะประมาในแง่ที่ว่าเ,เขาจะยอมรับหรืบบอเปล่าว่าคนนั้นจะยอมรับหรือเปล่านะ พราะการที่ได้เจอใครเนี่ยผมจะเป็นคนที่ประมาามากเพราะไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับเราหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อมีกอรียอยู่ด้วยเนี่ยผมก็รู้ว่ายังไงใครไม่ยอมรับก็แล้วแต่ก็กอรียแต่งงานกับเราเขายอมรับเราแต่ทุกวันนี้เขาก็เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีลักษณะที่มั่นคงเลยนะตอนที่ก่อนแต่งงานเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะความมั่นคงนะ เขายอมรับเราเราก็รู้สึกว่าเออถ้ากรอรียยอมรับเราคนเดียวก็พอแล้วนะหมายถึงว่าพระเจ้ายอมรับเรานะแล้วก็ในโลกนี้มีกรอรียยอมรับเราพอแล้วนะคนอื่นไม่ยอมรับปล่อยมันอย่างนี้นะเ <T> อาจริงๆมันมาถึงจากความกลัวการไม่การการไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันกลายเป็นความเข้มแข็งว่าในโลกนี้ถ้าพระเ<โ>ยซูยอมรับผมกอรียยอมรับผมพอแล้วคนอื่นไม่เป็นไรนะนี่อย่างที่สองอย่างที่สามเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวเรื่องการถูกปฏิเสธนะครับ แต่ว่ากอเรียทําให้ชีวิตผมมั่นคงด้วยการที่เขาไม่ปฏิเสธผมจริงๆถ้าผมถ้ากอรเรียจําได้ตอนที่ผมจีบเขาเนี่ยเนาะผมมักจะถามเขาว่ากอรเรียยู Korea, นะ่จะทิ้งมีไหมกอเรียอยู่จะทิ้งมีไหมบางครั้งบางคราวเนี่ยแต่งงานไปแล้วหลายปีเน่ยบอกอเรียอยู่ยังยักยังรักมีอยู่หรือเปล่าถามอย่างนี้เลยนะ ทั้งๆั้่ไ้ไม่มได้มีประเด็นอะไรเลยนะแต่รู้สึกความกลัวถูกปฏิเสธลึกๆภายในใจมันมันเมื่อก่อนนี้เนะี่ยมันผุดขึ้นมาบ่อยๆนะแต่เนื่องจากความมั่นคงของเกาเรียนทาให้บาดแผลในอดีตของผมได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นะผมเชื่อว่าการทนุถนอมนะมันเปลี่ยนจริงๆเหมือนที่พี่ใหญ่พูดนะเมื่อก่อนเราไม่ไม่หล่อเลยเนาะแต่การทนุถนอมนะทำให้เรารู้สึกหล่อนะ เมื่อก่อนเรารู้สึกไม่ดีเลยนะแต่การทนุถนอมของภรรยาหรือของคู่เราทําให้เรารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นนะผมเชื่อว่าพระเจ้านะใช้การทนุถนอมเปลี่ยนเราและเราจะใช้การทนุถนอมเนี่ยในการรักษาชีวิตคู่ดีไหมครับให้เราที่ฐานด้วยกันดีไหมข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เซสชั่นที่สองเราพูดถึงการทนุถนอมด้วยการเห็นและการให้เกียรติบางครั้งเราไม่เห็น เพราะเราไปสนใจให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นและเมื่อเราไม่เห็นสิ่งดีที่คู่ของเราทําเราก็กําลังไม่ได้ให้เกียรติหรือกําลังทําร้ายเขาโดยไม่แสดงออกขอพระเจ้าสมโปรดช่วยเหลือที่เราต้องการพระคุณของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนุถนอมพระองค์ทรงยอมรับพระองค์ทรงรักษาเยียวยาชีวิตของเราเราปรารถนาที่แผลที่เราหายแล้วนั้นเราจะไปรักษา คู่สมรสของเราโดยการที่เราทนุถนอมเขาให้เกียรติเขาแข่งกันให้เกียรติกันเราขอบคุณพระองค์สำหรับเซ็ตเซชันที่สองนี้ในพระนามพี่เยซูคริสต์เจ้าอาเมน